บรรยากาศที่นี่ร่มรื่นมากเลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้คือวันที่14เมษายนพุทธศักราช2556นะครับก็ยังอยู่ในช่วงสงกรานต์อยู่นะครับและวันนี้ก็ยังอยู่กับหนูนิดนะครับที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับวันนี้เราก็จะพามาเดินดูทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนะครับและนี่คือรายการสภาชาวบ้านสัญจรนะครับวันนี้ผมยังพาท่านสัญจรอยู่ที่เขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราครับท่านที่ต้องการแสดงความคิดเห็นนะครับสามารถโทรมาได้ตามเบอร์นี้แล้วก็ส่ง SMS กันมาได้นะครับว่าอยากให้เราเนี่ยนำชมในที่ต่างๆที่ท่านต้องการจะชมนะครับบอกเรามาได้เลยครับเราจะไปเจาะมาให้ท่านได้ชมกันและที่นี่ก็คือบ้านของพ่ออีกแห่งหนึ่งที่เรานำมาให้ท่านได้ชมกันในช่วงสงกรานต์ปีใหม่ไทยนะครับถือว่าเป็นการรับพรจากพ่อหลวงของแผ่นดินด้วยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็จะมาเดินอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่าทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่นี่มีแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ด้วยใช่ค่ะครับลองขยายความนิดนึงค่ะสำหรับเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะจริงๆแล้วในหลวงเนี่ยพระองค์ท่านทรงคิดค้นสำหรับให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ในพื้นที่ของตนเองนะคะทีนี้ก็พระองค์ท่านเนี่ยทำครั้งแรกที่จังหวัดสระบุรีนะคะแต่ทีนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนเองเนี่ยก็นำทฤษฎีใหม่เนี่ยมาปรับให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมนั่นก็คือสภาพภูมิประเทศของเขาหินซ้อนแล้วก็สังคมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่นะคะทีนี้รูปแบบการทำเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยต้องนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจมาร่วมด้วยเพราะว่าหนึ่งก็คือพระองค์ท่านเนี่ยเห็นว่าประชาชนไทยเนี่ยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะคะก็เลยเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจอ่ะพอเพียงมาร่วมกับการทำการเกษตรนะคะครับแล้วที่นี่มีอะไรที่น่าสนใจบ้างก็คือหนึ่งนะคะแหล่งน้ำนะคะทีนี้การจัดการพื้นที่ตรงนี้เนี่ยพื้นที่ตรงนี้อยู่ท้ายอ่างเก็บน้ำตัวที่12นะคะหรือว่าอ่างเก็บน้ำห้วยเจ๊กนะคะทีนี้แหล่งน้ำนะคะเราก็สำรองไว้สำหรับพอใช้ทำการเกษตรก็คือ 20% ของพื้นที่อ๋อครับค่ะแล้วส่วนที่2นะคะนาข้าวนะคะตรงนี้เนี่ยก็ให้สอดคล้องกับแหล่งน้ำนะคะข้าวเนี่ยเป็นอาหารที่คนไทยบริโภคเป็นหลักอยู่แล้วนะคะทีนี้ให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่มีอยู่ก็คือ 20% ของพื้นที่อย่างพื้นที่ตรงนี้มี10ไร่ก็ประมาณ2ไร่2ไร่นะคะทีนี้ส่วนที่3นะคะมีข้าวแล้วก็ยังขาดกับนะคะก็จะมีเรื่องของการปลูกผักนะคะการปลูกพืชผสมผสานนะคะตรงนี้จะมากหน่อยก็คือ 50%ของพื้นที่นะคะก็มีทั้งไม้ผลนะคะพืชผักต่างๆนะคะรวมอยู่ในนี้นะคะส่วนอีก 10% ที่เหลือนะคะก็คือทางลำเลียงในไร่นานะคะลานตากพืชผักชนิดต่างๆแล้วก็ยุ้งฉางบ้านเรือนนะคะตรงนี้ก็คือ 10% ครับค่ะไม่น่าเชื่อครับว่าที่นี่จะร่มรื่นขนาดนี้นะครับซึ่งแต่เดิมแล้วตรงนี้ที่เรายืนอยู่นี่ก็คือเป็นดินที่ทำประโยชน์อะไรไม่ได้เลยทะเลทรายเป็นทะเลทรายชัดๆเลยนะครับแต่ตอนนี้กลายเป็นเขียวชอุ่มไปหมดแล้วก็บรรยากาศอย่างนี้เย็นขนาดว่าวันนี้เป็นวันที่อุณหภูมิร้อนสูงสุดแล้วนะครับแต่เราก็ยังยืนกันอยู่อย่างสบายเลยในนี้นะครับอ่ะงั้นเราเดินชมกันดีกว่าครับว่ามีอะไรข้างในบ้างทางด้านขวามือแต่ก่อนนี้ก็จะเป็นบ้านของเกษตรกรจริงๆเลยนะคะทางด้านขวามือก็พระองค์ท่านบอกว่าครอบครัวหนึ่งเนี่ยอยู่ประมาณ4คนนะคะ4 ถึง 5 คนก็มีบ้านหลังเล็กๆนะคะรอบๆบ้านเนี่ยก็ปลูกพืชสมุนไพรนะคะตามภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอาไปทำเป็นยาหรือว่าทำกับข้าวก็ได้นะคะอย่างเช่นพวกข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะดีปลีค่ะดีปลีอย่างเงี้ยค่ะนอกจากเป็นยาแล้วก็ยังนำไปปรุงอาหารได้นะคะทางภาคตะวันออกเนี่ยก็นิยมนำผลของมันเนี่ยไปปรุงอาหารดูสิครับนี่คือดีปลีที่ขึ้นในทะเลทรายในอดีตซึ่งเป็นทะเลทรายแต่ตอนนี้นี่ดีปลีสวยมากครับสูงเลยนะฮะก็ถือได้ว่าทุกอย่างนี่ที่เห็นอยู่นี่คือชะพลูนี่จะเขียวชะอุ่มไปหมดเลยนะครับ สามารถนำไปทำอาหารได้ปกติแล้วไม่สามารถจะขึ้นได้เลยสักอย่างค่ะชะพลูนี่ชอบขึ้นในพื้นที่ร่มรำไรใช่ร่มรำไรแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์มีความชื้นนะคะอ่ะเราเดินไปดูทางโน้นกันดีกว่าค่ะรอบๆนี้จะเห็นว่าเป็นพืชสมุนไพรทั้งหมดเลยนะคะเวลาออกมาจากหลังครัวเนี่ยมาหยิบได้เลยนะคะเวลาทำกับข้าวเนี่ยเราก็ไม่ต้องเดินไปไกลก็คือมาเดินแถวนี้แล้วก็หยิบได้หมดเลยใช่พระองค์ท่านบอกว่าเกษตรกรเนี่ยสามารถพึ่งพาตนเองได้แม้จะไม่รวยมากนักนะคะการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ก็คือพออยู่พอกินใช่ค่ะพออยู่พอกินใช่เศรษฐกิจจะผันผวนจะเป็นอย่างไรเรามีกินค่ะในพื้นที่ของเราเองด้วยนะคะไม่ต้องออกไปจ่ายตลาดและพื้นที่ก็ไม่ใช่จะมากมายด้วยนะใช่ค่ะก็มีบางแห่ง500ตารางเมตรสามารถที่จะอยู่ได้อย่างสบายเลี้ยงหมูหลุมเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาแล้วก็ปลูกพืชสวนครัวแถมยังมีรายได้อีกวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า300ใช่ค่ะเรามีเกษตรกรตัวอย่างนะคะซึ่งเขาก็ทำเกษตรลักษณะแบบนี้นะคะเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรผสมผสานเนี่ยเขามีรายได้วันหนึ่ง400 ถึง 500 บาทนะคะ400 ถึง 500 บาทใช่ผักจะราคาเท่าไหร่เขาสามารถขายได้ราคาเดิมค่ะกำละ10 บาทกำละ20 บาทใช่ขายดีมากอย่างใบชะพลูเมื่อกี้นี่ก็หลายตังค์นะในตลาดนี่ขายกันแพงเหมือนกันนะและนี่คือแปลงที่เราเพาะแปลงผักค่ะนี่เป็นแปลงผักนะฮะและตรงนี้นี่เราเพาะพันธุ์เพื่อให้เกษตรกรด้วยส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็จะมาปลูกซ่อมแซมหรือว่าปลูกเพิ่มเติมในแปลงค่ะและนี่คือปุ๋ยค่ะนี่คือปุ๋ยที่เราหมักเองในแปลงนี่คือปุ๋ยที่หมักเองใช่ค่ะนี่ปุ๋ยนี้หมักมาจากก็เป็นเศษใบไม้ใบหญ้านะคะกิ่งไม้สับนะคะนี่ถ้าได้จากหมูหลุมยิ่งดีเลยมีมูลสัตว์อยู่ด้วยใช่ครับนี่คือเกษตรอินทรีย์ว่างั้นเกษตรอินทรีย์ล้วนๆค่ะล้วนๆเลยเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะอย่างนี้เกษตรกรนี่ต้องการพันธุ์พืชหรืออะไรนี่สามารถจะมาขอที่นี่ได้ใช่ไหมครับค่ะการขอพันธุ์พืชในศูนย์ศึกษาเขาอินซ้อนเนี่ยก็จะมีส่วนของงานเพาะชำกล้าไม้นะคะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็สวนป่าสมุนไพรนะคะนี่คือแปลงผักทั้งหมดค่ะจะสังเกตเห็นว่ารอบแปลงผักเราไม่ธรรมดานะคะมีการปลูกหญ้าแฝกด้วยอ๋อปลูกหญ้าแฝกล้อมรอบด้วยค่ะที่บอกว่าเป็นพืชอนุรักษ์ดินและน้ำนะคะทีนี้การปลูกหญ้าแฝกในแปลงผักเนี่ยนอกจากอนุรักษ์ดินและน้ำยังอนุรักษ์ปุ๋ยด้วยเวลาเราใส่ปุ๋ยลงไปแล้วปุ๋ยไม่ช้าออกมาพวกสารพิษก็จะไม่มีเพราะไม่ใช้สารเคมีเลยใช่ค่ะอ๋อนี่แปลงผักนี่ทุกแปลงจะมีหญ้าแฝกล้อมรอบหมดเลยใช่ค่ะนี่เป็นแฝกลุ่มค่ะเวลาเราตัดใบหญ้าแฝกปุ๊บเราก็เอามาคุมก็คุมดินทั้งหมดเลยค่ะก็ลดการระเหยของน้ำใช่ลดการระเหยของน้ำในดินด้วยแล้วก็เป็นปุ๋ยที่เห็นนี่ก็คือหญ้าแฝกหมดเลยค่ะที่เราตัดใช่ไหมพอสูงยาวขึ้นมาเราก็ตัดเสร็จแล้วก็เอามาคุมดินไว้แล้วก็ลดน้ำใช่ค่ะก็เป็นปุ๋ยอย่างดีเลยตรงนี้จะมีทั้งแฝกแล้วก็ฟางข้าวด้วยนะคะที่สามารถที่จะคุมดินได้นะคะนี่มีพืชผักทุกชนิดค่ะคือหลังจากที่เราปลูกผักเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยเราก็จะปลูกพืชปุ๋ยสดนะคะสลับหมุนเวียนกันไปอย่างเช่นถั่วพร้าถั่วพุ่มหรือว่าถั่วลิสงนะคะอันนี้คือเราที่เหลือนี่คือเราขายด้วยใช่ไหมขายด้วยได้ค่ะด้วยค่ะส่วนใหญ่จะส่งไปที่ไหนหรือว่าก็เราจะมีร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศูนย์อยู่ด้านหน้านะคะอ๋อครับครับบางแห่งนี่ก็วางไม่ทันไม่ถึงใช่ค่ะบางทีก็ไปไม่ถึงร้านค่ะหมดแล้วมาซื้อที่แปลงค่ะเดี๋ยวและยิ่งขายยิ่งช่วงหน้าแล้งนี่ก็ผลผลิตอาจจะมีออกไม่เยอะมากนักครับค่ะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ากินอย่างที่ปลูกอย่างที่กินอย่างที่ปลูกอย่างที่กินค่ะอยากใช่เราอยากกินอะไรเราก็ปลูกอย่างนั้นนะคะค่ะแต่ก็แบ่งเป็นสัดส่วนใช่ค่ะก็บางแห่งอาจจะคนที่มีสวนอยู่สักไร่หนึ่งก็สามารถจะทำแบบนี้ได้ใช่ค่ะแล้วก็ยังเหลือขายด้วยค่ะครับแต่ว่าตามแนวพระราชดำริค่ะตามแนวพระราชดำริเนี่ยพระองค์ท่านบอกว่าถ้าเหลือเนี่ยให้แบ่งปันก่อนนะคะให้แบ่งปันก่อนเรามีเพื่อนบ้านนี่ก็แบ่งปันเพื่อนบ้านกันใช่ถ้าเหลือจากนั้นก็ขายค่ะแล้วจะทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งนะคะใช่แถมเพื่อนบ้านยังรักกันด้วยใช่ไหมครับเพราะมีความเอื้อเฟื้ออาทรต่อกันนะฮะ แล้วฝั่งนี้ที่เห็นนี่คือแก้มลิงวะเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นแหล่งน้ำขนาดเล็กในแปลงทฤษฎีใหม่นะคะอ๋อเป็นแหล่งน้ำอันนี้ขุดเองใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ๋ออันนี้คือขุดออกมาเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเลี้ยงปลาตรงนี้ก็เลี้ยงปลาด้วยค่ะตรงนี้จะคิดเป็น 20% ของพื้นที่นะคะ 20% ของพื้นที่เลยค่ะโอ้นี่ยาวไปจนถึงโน่นเลยค่ะอ๋อนี่ก็ปลูกกล้วยเอาไว้ใช่ค่ะรอบๆแหล่งน้ำนี่เราก็สามารถปลูกพืชได้นะคะอีกฝั่งหนึ่งก็ทำนาค่ะทำนาตอนนี้ช่วงแล้งเราก็ยังไม่ทำนะคะพอใกล้ๆฝนเนี่ยเราก็เริ่มเตรียมแปลงละนะคะนี่ขนาดอากาศร้อนนะครับแต่เราเดินกันเรามีความรู้สึกว่ามันมีความชื้นอยู่ในดินขึ้นมาแล้วก็รอบๆข้างๆนี่ก็จะเป็นสมุนไพรหมดเลยไม่ว่าจะเป็นขมิ้นชันจะเป็นกระเจียวขาวจะเป็นกระชายนะครับก็จะปลูกร้อยเรียงไปหมดเลยแล้วก็มีแฝกปกคลุมดินไว้ทั่วหมดเลยแม้ทั้งขนุนนะครับยังออกลูกที่โคนต้นเลยนะครับเนี่ยเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากครับขนุนนี่ออกลูกที่โคนต้นเลยนี่คือความอุดมสมบูรณ์ที่แท้จริงนะครับพื้นดินจากเป็นทะเลทรายแต่ตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่ทะเลทรายแล้วก็เป็นเวลาเกือบ40 ปีใช่ค่ะใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในหลวงทรงพระราชดำรัสไว้ว่า15 ปีก็สามารถที่จะฟื้นฟูได้ค่ะมีความอุดมสมบูรณ์มีความร่มเย็นมากขึ้นจากตอนนั้นปี22ใช่ไหมครับก็บอก15 ปีแต่ตอนนี้ล่วงมาถึงเกือบ40 ปีแล้วและนี่ก็มีผักหวานมีสาคูมีพริกไทยมีดีปลีนะครับก็ปลูกได้หมดทุกอย่างเลยที่นี่ความอุดมสมบูรณ์มาครบหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ผลพืชสวนครัวทั้งหมดบริเวณนี้คือเกษตรทฤษฎีใหม่ใช่ค่ะเป็นการจัดการพื้นที่ขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะแล้วก็เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยครับนี่มีมันปูมีคูนและมีนี่สรุปแล้วคือแทบจะเรียกได้ว่าไม่มีอะไรที่ไม่มีค่ะตรงนู้นก็จะมีเล้าสุกรนะคะอ๋อเป็นเล้าหมูค่ะเป็นเล้าหมูนี่ก็คือเอามาทำปุ๋ยได้อีกใช่ค่ะใช่ไหมฮะทำปุ๋ยได้อีกค่ะนี่ที่เขาหินซ้อนนี่คือมีทุกอย่างเลยในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริใช่ไหมครับค่ะหมายถึงว่าเกษตรกรถ้าต้องการจะศึกษาหรืออะไรนี่ก็คือมาดูได้ใช่ค่ะมาดูได้นะคะแล้วก็ศูนย์ศึกษาเองเนี่ยก็จะเปิดฝึกอบรมตลอดทั้งปีนะคะถ้าสนใจเรื่องอะไรอย่างเช่นการขยายพันธุ์พืชการเพาะเห็ดเศรษฐกิจนะคะการแปรรูปสมุนไพรก็เข้ามาสอบถามนะคะมาศึกษาได้นะคะให้โทรมาที่หมายเลขอะไรครับ038-554-982-3ค่ะครับแล้วมีวันไหนบ้างอะไรยังไงก็เราจะมีเจ้าหน้าที่นะคะให้คำแนะนำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของศูนย์ด้วยก็ได้นะคะที่เว็บไซต์khauhinson.com ค่ะkhauhinson.com นะครับอ้าวแล้วครับเกษตรกรท่านใดที่สนใจจะอบรมนะครับจะมาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราแห่งนี้นะครับก็ติดต่อมาทางนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าที่นี่มีหลายอย่างที่สามารถจะชี้ช่องทางให้ท่านไม่จนได้อย่าเรียกว่ารวยเรียกว่าไม่จนได้นะครับพอมีพอกินอยู่อย่างพอเพียงตามพระบรมราโชวาทนะครับแล้วก็ตามเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยผมประทับใจอยู่อย่างหนึ่งสำหรับที่นี่นะฮะผมเอามาด้วยคือเขาบอกว่าด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยผลการศึกษาที่ผ่านมาตอนนี้ก็ร่วม40 ปีแล้วนะครับในหลวงเนี่ยทรงมีพระราชดำรัสให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์เมื่อปี40วันที่23 เมษายนนี่ของเรายืนอยู่นี่คือวันที่14 เมษายน 2556แต่ในหลวงเนี่ยทรงให้พระราชดำรัสตั้งแต่ปี40บอกว่าที่เขาหินซ้อนหลายฝ่ายช่วยกันใช้เวลา15 ปีที่นี่จึงเป็นแม่แบบช่วยชาวบ้านได้ที่อื่นก็เลยทำง่ายขึ้นต้องอดทนแล้วเป็นไงก็ได้ประโยชน์ชาวบ้านมีความสุขเราก็สุขที่นี่เมื่อก่อนปลูกมันสำปะหลังยังไม่ขึ้นเลย เดี๋ยวนี้ดีขึ้นแต่ก็เย็นสบายดีเปลี่ยนแปลงไปมากครับและนี่คือพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับพักครู่เดียวครับ